28มิถุนายนที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเปิดตัวบัตรเดบิตประจำจังหวัดภูเก็ตเอาใจคนรักบ้านเกิดและหวังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าหัวเมืองใหญ่ที่ต้องการบัตรที่มอบสิทธิพิเศษแก่ตนเองโดยเฉพาะซึ่งจับมือกับพันธมิตรร้านอาหารดังๆของจังหวัดมอบส่วนลดสูงสุดถึง 20% พร้อมนำเงินรายได้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตบัตรเดบิตประจำจังหวัดภูเก็ตมาพร้อมกับลายหน้าบัตรรูปสัญลักษณ์ประจำจังหวัดรวมทั้งสิ้น2ลายแบ่งเป็น K-My Debit Card มีลักษณะเป็นภาพเขียนลายเส้น1ลายและ K-Max Debit Card มีลักษณะเป็นภาพถ่าย1ลายให้ลูกค้าได้เลือกเป็นเจ้าของตามความต้องการพร้อมปกสวมสมุดบัญชีและสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมายทั้งนี้นอกเหนือจากบัตรเดบิตประจำจังหวัดภูเก็ตแล้วธนาคารยังมีแผนการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคารตามสโลแกนที่ว่าธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจและผู้ที่สนใจบัตรเดบิตประจำจังหวัดภูเก็ตสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาต่างๆในจังหวัดภูเก็ตกว่า18สาขาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center 02-888-8888 จะเป็นบัตรเดบิตนะครับที่จะมีลายประจำจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในภาคใต้เราเนี่ยเราจะมีจังหวัดภูเก็ตลายจังหวัดภูเก็ตลายจังหวัดสงขลาลายจังหวัดสุราษฎร์แต่ถ้าทั่วประเทศแล้วจะเป็น14จังหวัดยุทธศาสตร์ทั่วประเทศเป็นบัตรเดบิตในลักษณะการใช้งานนะครับรูดซื้อสินค้าอะไรต่างๆมีคุณประโยชน์นะครับประโยชน์เน้นๆเลยโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตนะครับทุกบัตรนะครับเราจะมอบเงิน100บาทต่อ1บัตรเข้าโรงพยาบาลสมทบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกอันนึงเน้นๆเฉพาะในภูเก็ตก็คือรับส่วนลดร้านค้า 5% ถึง 20% จำนวน50ร้านค้าทั่วภูเก็ตนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆในร้านค้าซึ่งเป็นพวกฮอตๆฮิตๆของภูเก็ตทั้งนั้น